ครับวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของเอฟเฟกต์นะครับการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆที่มีอยู่ใน jQuery UI นะครับซึ่งเป็นแพ็กเกจที่ทางผู้ทำ jQuery UI นะได้สร้างไว้ให้ใช้นะครับก็เหมือนเดิมฮะที่เราดาวน์โหลดไอตัว jQuery UI ก็จะมีโฟลเดอร์หนึ่งนะชื่อว่า development bundle นะฮะเราก็จะเข้ามาดูในเดโมเหมือนเดิมครับคือเราจะศึกษาจากตัวอย่างการใช้งานเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ผมคิดว่าน่าจะไวที่สุดแล้วครับเพราะว่าเราสามารถที่จะไปดูโค้ดแล้วก็ทำการก๊อปโค้ดแล้วก็ดัดแปลงได้นะครับลำแรกก็เข้ามาที่โฟลเดอร์เอฟเฟกต์ครับเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีสามไฟล์นะครับจริงๆมีสามไฟล์แต่อันนี้ผมทำเทสก่อนที่จะอัดวิดีโอฮะเพราะว่ากันหน้าแตกครับ ก็จริงๆเราก็แป็กไปหลายอันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่ออยากถ่ายทอดความรู้ครับเราทำได้ทุกอย่างครับ ก็ อันดับแรกนะครับอยากให้ลองเปิดดู default นะครับdefault ตัวนี้ครับก็จะมาหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะมีเนี่ยครับตัวอย่างของการใช้เอฟเฟกต์เห็นไหมครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับเอฟเฟกต์ต่างๆมีหลายแบบเลยจำตอนที่เราทำ PowerPoint ได้ครับที่เรามีเอฟเฟกต์ต่างๆนี่ก็ทำได้ครับแต่ว่าอันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นการทำในเว็บนะครับซึ่งการใช้ jQuery UI เนี่ยจะสะดวกมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไปนั่งเขียนไอ้ JavaScript เองหมดอะไรหมดทั้งไหนจะ CSS Stylesheet ถึงนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับเพราะว่า jQuery UI เนี่ยมันเป็นของฟรีนะครับซึ่งเราไม่มีความจำเป็นจะต้องไปศึกษาให้ลึกถึงขนาดนั้นนะครับแค่รู้วิธีใช้งานแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราก็โอเคแล้วครับเนี่ยครับลองเข้าไปในที่ผมบอกฮะไฟล์ index นะครับตัวนี้นะ index ก็จะมีเนี่ยครับ effect ไฟล์นี้ที่เราได้ดูกันเมื่อกี้นะฮะอยู่ในโฟลเดอร์เดโมนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์มากมายนะครับลองเลือกเล่นเล่นดูนะฮะเฟสอะไรอย่างเงี้ยครับโฟลด์มีการพับไฮไลท์คลิกปุ๊บไฮไลท์เป็นสีเหลืองโอเคก็เกิดมาพอสมควรละเดี๋ยวเราลองมาดูซอร์สโค้ดที่อยู่ข้างในไฟล์นี้กันนะก็ เหมือนเดิมครับไปที่โฟลเดอร์ของเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ Edit with Notepad++ จะมาหน้านี้ครับ Notepad++ นี่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโค้ดเป็นอย่างดีนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนต่างๆนะครับก็จะมีสไตล์ชีตนะครับเนี่ยเป็นทีมครับทีมเป็นเบสอันนี้ก็ผมได้พูดไปในวิดีโอที่แล้วก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนจากเบสเป็นบาติกอะไรนะที่เราโหลดมานะครับก็จะอยู่ในนี้ในทีมอันนี้บิเซอร์ครับเปลี่ยนเป็นบิเซอร์ก็ทีมก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้สำคัญนะเป็นตัวหลักครับ jQuery แล้วก็จะมีต่างๆมากมายนะครับจริงๆเราถ้าหากว่าเราใช้เป็นบางตัวเราก็ไปสคริปต์ src มาแค่ตัวที่ใช้งานก็ได้ครับแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะใช้ตัวไหนแล้วก็อีกคูดไปให้หมดแล้วก็อย่าลืมเอาไฟล์มาไว้ให้ตรงผ่านนะครับก็อันนี้ก็เป็น style sheet นะครับ style sheet นี่ก็ใช้กำหนด เอกสารนะฮะเอกสาร HTML ให้แสดงผลเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาเรียกใช้นะครับ
ก็จะมีฟังก์ชัน Run Effect ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับตอนนี้ผมขอข้ามไปดูอันอื่นก่อนแล้วกันไปดู HTML ก่อนก็เราก็จะมาดูเราก็จะเห็นว่ามันจะมีดิฟตัวหนึ่งนะชื่อว่า ID Effect นะครับตัวนี้เขาจะมี S3 แล้วก็จะมี tag p ก็จะมีข้อมูลข้างในอยู่มันจะเป็นตัวที่เนี่ยครับ Effect ก็จะมีคือเป็นตัวใช้ในการแสดง Effect นะครับแล้วก็จะมีด้านล่างเนี่ยจะเป็นเลือกรูปแบบเอฟเฟกต์นะครับซึ่งจะเอาค่าจากตรงนี้ไปแสดงผลในนี้ครับโดยเมื่อเราคลิกปุ่มเนี่ยเดี๋ยวนะหาปุ่มก่อนปุ่มน่าจะเป็นปุ่มนี้แหละครับปุ่มนี้เมื่อเรากดปุ๊บมันก็จะไปทำการรันเอฟเฟกต์นะครับรันเอฟเฟกต์อยู่ที่อ๋อนี่นะครับมันจะมาหาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะไปแมปกับปุ่มนะครับที่เป็น ID เป็นบัตตันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะ ID บัตตันก็คือจับเมื่อเหตุการณ์เมื่อคลิกนะครับคลิกเข้ากับฟังก์ชันนี้เป็น anonymous function นะครับคือเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีชื่อคือไอ้ตรงคลิกเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเมธอดตัวหนึ่งฮะรับค่าเป็นรับพารามิเตอร์ครับเป็นฟังก์ชันนะซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะไม่มีชื่อเรียกคือสามารถที่จะรันได้เลยนะครับรันแล้วก็จบกันไปเลยหรือถ้าหากว่าเราจะเขียนเป็นฟังก์ชันแยกต่างหากก็ได้นะครับแล้วก็เอาฟังก์ชันไปใส่ในเมธอดคลิกนะครับก็จะใช้ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ย ฟังก์ชันที่อยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะไปเรียกฟังก์ชันอีกทีนึงฮะชื่อว่าฟังก์ชัน run effect นะครับแล้วก็จะ return false กลับไปซึ่งฟังก์ชัน run effect ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพอมาฟังก์ชัน run effect ปุ๊บมันก็จะทำการไปเอาค่าที่อยู่ใน effect type นะครับไปเอา value นะครับ value ก็คือตัวนี้ครับที่อยู่ใน effect type นะครับ select optionออปชันมี value สมมติเราเลือก by มันก็จะเอาค่า by นะครับไปกำหนดค่ากับตัวนี้ทอเสร็จเรียก effect ปุ๊บเห็นไหมฮะแล้วก็มากำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรชื่อว่า option นะครับต่อมาเนี่ยก็จะ if นะครับถ้า select effect เป็น scale นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเจาะจงว่าถ้าหากว่าเลือกเอฟเฟกต์เป็นสเกลเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์เป็นศูนย์นะครับเป็นถ้าหากเลือกเอฟเฟกต์เป็นทรานสฟอร์มก็จะให้ออปชันเป็นบัตตันคัสเนมเป็น UI เอฟเฟกต์ทรานสฟอร์มนี่ก็น่าจะเกี่ยวกับตัวสไตล์ชีตนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะใช่ไหมจะเอามาเข้าเงื่อนไขนี้ก็จะกำหนดบอร์เดอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าเป็นไซส์นะครับถ้าเป็นลายเอฟเฟกต์เนี่ยเลือกเป็นไซส์เนี่ยก็จะไปกำหนดขนาดวิดไฮนะครับวิด200ไฮ60นะครับเนี่ยต่อมานะครับก็ จะตกมาที่ตรงนี้ตัวนี้แหละครับที่เอฟเฟกต์จะไปแสดงผลนะครับก็ตัวนี้เป็นเซเลกเตอร์นะครับไปเซเลก ID เอฟเฟกต์นะครับ ID เอฟเฟกต์ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ทั้งแผงเลยครับเนี่ยตั้งแต่ดีฟมันจบนี่เลยพอเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ไปเรียกฟังก์ชันเอฟเฟกต์ตัวนี้แหละครับพระเอกของเราเอาค่าเซเลกเอฟเฟกต์มาใส่ครับก็คือตัวนี้ครับคือเซเลกเอฟเฟกต์เนี่ยถ้าหากว่าไม่ใช่สเกลไม่ใช่ทรานสฟอร์มแล้วก็ไม่ใช่ไซส์นะครับก็จะเป็นแค่เอาค่ามาใส่เฉยๆนะครับคือไม่ได้กำหนดออปชันอะไรมากมายออปชันก็จะเป็นอัปเดตว่างๆฮะคือต้องเข้าใจก่อนว่า JavaScript เนี่ยออบเจกต์ว่างเปล่าเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องหมายปีกานะว่างๆครับไม่มีอะไรข้างในครับ
พอกำหนดค่าอย่างนี้ก็เอามาใส่ได้นะครับไม่เออเรอร์แล้วก็500นี่ก็จะเป็นระยะเวลาในการรันครับเนี่ย แล้วก็จะมีส่วนสุดท้ายนะ callback callback ก็จะเป็นฟังก์ชันนี้แหละครับก็คือฟังก์ชันที่เรียกกลับมาอีกทีหนึ่งหลังจากที่รันเสร็จแล้วนะหลังจากที่รันนะก็จะเรียกมาหาฟังก์ชันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะกำหนดเอฟเฟกต์แล้วก็ไปรีมูฟอะทริบิวต์สไตล์นะครับแล้วก็เรียกเอมาต่อท้ายแล้วก็แฟดอินนะครับโดยมีระยะเวลา1วินาทีนะ1,000โอเคหลังจากที่ผมได้เกินมาพอสมควรครับก็เดี๋ยวผมลองเอาไปทดสอบนะครับคือเอาไปลองเขียนดูนะครับผมได้สร้างไฟล์ใหม่นะเป็นไฟล์ว่างๆขึ้นมาไฟล์หนึ่งก็ เดี๋ยวผมลองนะครับก๊อปตัวนี้ไปนะครับก๊อปไปปึ๊บปี่แล้วก็ไปวางนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสเล่นๆนะครับคือไม่ได้ก๊อปเหมือน100%นะครับคือเอาแค่ที่ต้องใช้จริงๆนะครับคือที่ผมจะต้องการใช้จริงๆก็จะมีตัวนี้มาใส่ไว้ที่สคริปต์เดี๋ยวฟังสร้างฟังก์ชันจะตัวนะครับใช้วอลันเทนนะครับข้างในก็จะมีการเรียกเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวผมก็ขอไปก๊อปตัวอื่นมาก่อนนะครับปิดเฮดแล้วก็มาบอดี้ก็ปิด HTML ปึ๊บแล้วก็ย้ายตัวนี้ขึ้นมาอยู่ในบอดี้จัดโค้ดให้สวยงามแล้วก็ไปก๊อปตัวนี้มานะครับก๊อปตัวนี้มาเลยก๊อปมาใส่ไว้ครับก็คาดคงไม่ได้ใช้นะเอาออกไปคาดคงไม่ได้ใช้พิมพ์ว่าพอประมูล .com test effect นะครับผมก็ก๊อปมาอีกก๊อปมาก๊อปอย่างเดียวนะครับสอนไม่มีแล้วมากสอนก๊อปอย่างเดียวนะครับ ต่อมานะครับตัวนี้ยังไม่หมดครับตัวนี้น่าจะมี select effect ครับ select effect เนี่ยคือตอนนี้ผมขี้เกียจทำเหมือนเขานะครับคือผมต้องการเจาะจงไปเลยว่าอยากใช้เอฟเฟกต์ตัวเนี้ยแล้วก็ไปดูครับว่ามีอะไรเราใช้บ้างครับสมมติผมจะเอาตัวแรกเลยครับบายไบรน์ไบรน์อะไรสักอย่างพอเรามาใส่เนี่ยมันเป็นสตริงนะครับรับค่าถ้าเราไปใส่ด้วนๆอย่างเมื่อกี้นะไม่ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นตัวแปรนะครับอันนี้มันเป็นค่านะครับก็ต้องใส่อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับก็คือ Lemon Code นะครับหรือว่าฟันโหน ตามด้วย Option นะครับ Option เนี่ยเราไม่ได้ใส่อะไรมันมากมายไม่ได้ไปกำหนด Option อะไรแล้วก็เนี่ยนะครับใส่เป็นว่างๆไว้ตัวนี้คือ Object ว่างเปล่าระยะและเวลาก็5วินาที Callback ไม่น่าจะใช้ครับเราบอกไปต่อมาเราก็มาเรียกรันเทสอยู่ข้างล่างครับชึบเสร็จปุ๊บทดลองรันครับชึบเฟกเห็นไหมครับหายไปเลย หายไปเลยครับเดี๋ยวลองเอฟเฟกต์ตัวอื่นดูนะฮะ
็นบรอนช์เซฟครับอ่านดูนะเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่มีเรื่องอะไรยากเลยก็ประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเราจะทำเว็บเนี้ยแล้วก็อยากจะใส่เอฟเฟกต์ตอนที่เวลาเปิดมาแล้วก็ดูนะดูได้ว่าเนี่ยมีอะไรเราเล่นบ้างแต่อย่าลืมครับว่า บางตัวเนี่ยคือมันอย่างเช่นสเกลเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดออปชันคือก๊อปตัวนี้มาเลยแต่ว่าก๊อปเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า บางอย่างอย่างเช่นID button หรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยครับ mid high ว่ามันใส่มาครบถ้วนหรือเปล่าฮะต้องดูตรงนี้ไม่ใช่ว่าก๊อปไปแล้วก็ไปนั่งงงนะครับไม่ใช่กันต้องดูด้วยครับก็โอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ในกระทู้ได้นะครับถ้าเดี๋ยวผมว่างๆผมจะมาตอบนะครับขอบคุณครับ